อาจารย์ปุ๋ยนะครับวันนี้จะมาสอนเพลงปั่นนะครับเพลงนี้ผมดรอป E-flat นะครับครึ่งเสียงทุกสายนะครับแล้วก็แกะอยู่ในคีย์ E มาดูท่อนก่อนโซโล่นะครับจะเป็นการเล่นตำแหน่งนี้ครับสไลด์มาช่อง6แล้วก็สาย3นะครับแล้วก็ช่อง5สาย2เนี่ยแล้วก็สไลด์กลับมาที่ช่อง1ตอนนี้ผมดีด3สายเลยครับแล้วก็ช่อง2ดูนะครับแล้วก็3 2 1 2 1 2 4เหมือนเดิมแล้วเข้าช่องโซโล่นะครับ7สาย5 6สาย4ตัวนี้เป็นการใช้ลักษณะ G shape ของ major scale นะครับยาวนะตรงนี้ถ้าไลท์สเกลได้มันจะไม่ยาวเท่าไหร่มันจะผสมสายสามสายล่างเนี่ยจะเป็นเมเจอร์สเกลแล้วก็เป็นเพนทาโทนิกบลูสเกลเดี๋ยวร้อนช้าๆนะครับต้องชูตรงนี้ครับไปนะครับเล่น2โน้ตแล้วก็สายเปิด14 12 12 11เหมือนเดิมมันจะเป็นผมนะครับนี่เป็น1นะ1 2 1 2 1 1 2 1 2 1แล้วก็มาตรงนี้เหมือนเดิมช่องที่7 5สายเปล่า4 5 4 7 5 5 4แล้วก็7 5แล้วก็สไลด์มาช่องที่19ประมาณนี้นะครับหรือจะเป็นสวีป C shape ขึ้นมาครับช่องที่19 16 17แล้วก็18แล้ว
วก็18ช่องสาย3ครับแล้วก็สไลด์สาย4ช่องที่18เนี่ยมาช่องที่11พูออฟมาช่องที่9 11 9ช่องที่6ส่วนนี้ยาวหน่อยช่องที่8เอ้ย9 10 11แล้วก็2สายครับสาย3สาย2แล้วก็11แล้วก็ดี2ทีดันสายแบบออกเทปเบนดิ้งนะคือดันสายช่องที่15กับกดช่องที่12สาย1 15สาย2แล้วก็ดันสายช่องที่9กับ12นะแทปปิ้งมาช่องที่19ดันสายนิดนึงแล้วก็ลงมาก็จะเป็นการเล่นสเกล3โน้ตต่อ1สายนะครับช่องที่9 11 13 9 11 13เหมือนกันนะครับ11 14 11 13 14เหมือนกันนะครับต่อไป13 14 16สาย3เหมือนกันนะครับสาย4เล่นยังไงสาย3เล่นอย่างนั้นนะฮะแล้วก็มาเล่นเป็นเซอร์เคิลตรงนี้3 14 16 13ไล่กลับมาคืน16 14จบที่13เป็นเล่นเป็นเทคนิคนะครับ11 9 11 9 11 9 11 9แล้วก็13 9ต่อไป14 13 14 13 14 1316 14 16 14 18 16แล้วก็17 16 18 16ดันสายช่องที่19ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองเล่นทั้งหมดให้ดูช้าๆก่อนวันนี้นะครับลองฝึกดูสำหรับเพลงปั่นครับผมเทคนิคเพียบนะครับน่าสนใจมากครับผมสวัสดีครับ